ียบก้าวไกลค่ะจะวางมือสสไปทำงานเบื้องหลังให้พรรคสมบัติยกก้นนี่คือแม่ของน้องราษฎรค่ะมะม่วงหิมพานต์ทอดจากทิศทางไทยค่ะ500กรัมราคา180บาทสอบถามได้ที่ LINE ID @shop4.store ค่ะหรือโทรมาที่02-114-1177ได้เลยค่ะจากที่วันนี้ค่ะทางด้านของนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ลายจุดค่ะแกนนำคาร์ม็อบได้โพสต์ข้อความบน Twitter ถึงกรณีที่นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะวางมือจากตำแหน่งส.ส.โดยระบุว่าฟังสัมภาษณ์ของส.ส.เจี๊ยบอมรัตน์ก้าวไกลเรื่องที่จะวางมือจากส.ส.และจะไปทำงานเบื้องหลังให้พรรคผมขอแสดงความนับถือพี่เจี๊ยบอยู่กับการชุมนุมตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.และเมื่อเป็นส.ส.แกเป็นเนื้อเดียวกับผู้ชุมนุมผมเจอแกทุกเวทีถ้าหมอทศพรคือพ่อเจี๊ยบอมรัตน์ก็คือแม่ของน้องราษฎรอย่างไรก็ตามค่ะก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดอยู่ๆบก.ลายจุดถึงออกมาโพสต์ว่านางอมรัตน์จะวางมือส.ส.ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปค่ะหากย้อนไปก่อนหน้านี้ส.ส.เจี๊ยบก้าวไกลก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าม็อบตู่ไล่ตู่วันนี้มีรถส้วมมีการกล่าวขอบคุณผู้กำกับสน.ชนะสงครามที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆและได้โพสต์ข้อความต่อว่ากรุยทางให้ยุบสภาสวะยังอยู่ครบเลือกใหม่ได้กลุ่มอำนาจเดิมจนมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะได้เข้ามาบอกว่าไม่ยุบตู่ก็อยู่ยาวเหมือนกันเป็นส.ส.ไม่ควรกลัวการเลือกตั้งด้านส.ส.เจี๊ยบก้าวไกลนะคะก็ตอบกลับว่าไม่มีประโยคไหนบอกว่ากลัวในส่วนตัวไม่เคยคิดจะลงเลือกตั้งอีกแล้วและแจ้งทางพรรคไปนานแล้วแม้ว่าจะมีคนเข้ามาบอกว่าให้ลงเถอะผมเชื่อว่าได้ทางส.ส.เจี๊ยบก็ตอบกลับไปว่าขอบคุณมากค่ะไม่ลงอะไรทั้งสิ้นเป็นความตั้งใจที่สัญญากับครอบครัวตั้งแต่แรกแล้วว่าขอทำงานการเมืองเพียงสมัยเดียวค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shop4.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ